ทำไมอ่ะน้องเขาทำอะไรผิดอ่ะน้องก้องอยู่ม .6 ค่ะโรงเรียนแห่งหนึ่งที่บุรีรัมย์ภาพนี้โดนแอบถ่ายโดยคุณครูที่ปรึกษาเอามาโพสต์ประกอบข้อความเรื่องนี้จะจบไม่สวยน้องก้องบอกว่าก่อนหน้านี้เนี่ยทำหนังสือขออนุญาตออกนอกโรงเรียนแล้วก็จะไปพักกับเพื่อนเพราะว่าโรงเรียนที่น้องอยู่เป็นโรงเรียนประจำไงคะก็ทำหนังสือขออนุญาตออกถูกต้องทุกประการแต่ปรากฏมีภาพของน้องเอาไปโพสต์จริงๆแล้วน้องไม่ได้ถือนะแต่ติดใจตรงข้อความเนี่ยละค่ะอายอยู่ครับแต่ว่าผมก็เข้าใจนะครับว่าครูเขาแบบแค่เล่นๆแต่แบบในความรู้สึกลึกๆของผมรู้สึกน้อยใจอะไรเงี้ยเพราะว่าผมอ่ะขอให้คุณครูลบแล้วแต่ครูก็ไม่ได้ลบแล้วก็แบบลงเพิ่มด้วยอะไรเงี้ยผมก็รู้สึกไม่โอเคครับคุณครูบอกว่าตอนแรกเนี่ยคิดว่าเด็กจะออกนอกโรงเรียนแบบไปเช้าเย็นกลับประกอบกับมีเพื่อนครูไปกินเนื้อย่างแล้วก็ถ่ายภาพมาถามว่าใช่เด็กหอไหมคุณครูบอกเลยนะคะคิดมากไปครูแค่แซวเฉยๆส่งภาพนี้ไปให้น้องก้องดูแล้วด้วยซ้ำก้องยังกดหัวเราะอยู่เลย